ในละครเรื่องล่าสุดนะคะของปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ต้องสวมชุดเจ้าสาวแต่ในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีวี่แววมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะหลายครั้งค่ะที่มีคนจับผิดภาพความสนิทระหว่างเธอนะคะกับไม้ภัทรเดชแต่ปุ๊กลุ๊กเนี่ยก็ลั่นสถานะนะคะว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนคุยด้วยแล้วแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวค่ะค่ะพี่แบงค์ว่าดีกว่าค่ะพี่แบงค์มีคุยบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าพิเศษไม่ได้แบบอะไรเปิดไหมหนูว่ามันเหมือนเราอย่างที่หนูเคยตอบไปมันก็เหมือนเดิมคือเราต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากแบบว่าเฮ้ยวันนี้คบกับคนนี้นะคะแล้ววันนึงพอมันเลิกเราทุกคนก็จะพูดว่าแบบเออเนี่ยมันเลิกกันแล้วว่าแกอะไรอย่างเงี้ยถามเขาว่าแบบเฮ้ยคบใครอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เห็นเราสบายดีทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเขาก็คือโอเคอย่างล่าสุดมีภาพเราไปกับไม้พาไปเจอพวกแก๊งพี่อ้ามเหมือนก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไปเปิดตัวกับนี้คือไม้เป็นน้องที่พี่ชายอนันทวีปรู้จักเพราะนั้นคือทุกครั้งที่มีไม้ก็จะมีพี่ชายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเกิดหนูก็มีแบบคือไม้ก็รู้จักกับพี่ชายอยู่แล้วแล้ววันเกิดหนูเป็นเพื่อนกันก็มารวมกันค่ะกับไม้ถือว่าเป็นเพื่อนกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็เวลามีอะไรก็คือคุยกันเรื่องงานเรื่องส่วนตัวมีบ้างที่คุยปรึกษากันบ้างค่ะมีคนเชียร์ไหมคะกับจริงๆเวลาเล่นกับใครคนก็จะเชียร์แบบคนนั้นสิคนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ